สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับเกม Echo of Soul นะครับผมมีรูปแบบการ PVP นะครับอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือการดูเอลนะครับท้าตัวกับอีกแบบนึงคือการลงอารีนานะครับหรือ Battlefield นั่นเองนะครับซึ่งแบบหลังนะครับได้รับความนิยมมากสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็คุ้มค่ารางวัลตอบแทนคุ้มค่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการลงอารีนากันนะครับเบื้องต้นนะครับอารีนาเป็นการต่อสู้แบบ15v15นะครับเข้าไปแต่โดนแยกจับฝั่งโดยอัตโนมัตินะครับแต่นะครับเราสามารถทำปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ในทีมเดียวกันได้นะครับพอเรามีเลเวล10ขึ้นไปนะครับให้กดปุ่ม H นะครับเลือกแถบ PVP แล้วก็ติ๊กสมัครนะครับนี่มันก็จะรอ3ครบ30คนแป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะนี่นะครับมาตอบตกลงอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่อารีนานะครับผมนี่นะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะออกไปลุยกันนะครับเบื้องต้นนะครับในแมปอารีนานี้นะครับจะมีพื้นที่เซฟโซนนะครับของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาของแมปนะครับจะมีทาวเวอร์นะครับให้ยึดอยู่5ป้อมด้วยกันนะครับแล้วก็มีบอสให้ตีอยู่1ตัวนะครับทางด้านล่างของแมปนะครับนี่นะฮะมาถึงแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับทีมที่ทำคะแนนครบหมื่นก่อนนะครับจะได้รับชัยชนะไปนะครับซึ่งการยึดป้อมนะครับจะได้คะแนน8แต้มนะครับแล้วก็มีคะแนนให้3คะแนนทุกๆ1วินาทีต่อ1ป้อมด้วยนะครับนี่นะฮะยึดป้อมจากนั้นนะครับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาซัดกันที่ตรงบริเวณบอสก่อนเลยนะครับเพราะว่าบอสตัวนึงนะครับให้คะแนนเยอะมากนะครับไม่สามารถปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามหยิบไปได้เด็ดขาดนะครับก็คือหากทีมไหนกำจัดบอสได้นะครับจะได้ทั้งหมด500แต้มด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรกนี่ใครได้ไปแล้วลองนะครับว่าสบายนะครับได้เปรียบสุดๆนะครับการสังหารผู้เล่นนะครับได้5แต้มนะครับผมแอสซิสต์ได้2แต้มนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับดูนะฮะโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้นะครับฝั่งนู้นเนี่ยก่อนหน้าฝั่งนู้นเขาเข้ามาลึกมานะครับโหดมากนะครับทำให้เราไม่สามารถไปแตะต้องบอสได้เลยนะครับในจังหวะนี้โอ้โหฝั่งนู้นได้ไปนะครับผมนี่นะฮะหลักๆแล้วนะครับก็ต้องคอยดูพวกมินิแมปครับคอยดูว่าศัตรูนะครับยึดตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับเราจะต้องรีบไปเอาคืนนะครับอะไรอย่างนี้การลงอารีนานะครับแม้ว่าการกำจัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามในสำคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการยิบป้อมนะครับหรือคอยตีบอสนะครับผมนี่นะฮะบางครั้งนะครับเราสามารถใช้พวกซิงกี้ขวานะครับในการช่วยเหลือได้มันจะทำให้เราไม่โดนโฟกัสนะครับนี่นะฮะก็คอยหลบไปนะครับผมเล่นสายยิงไกลก็สบายหน่อยนะครับงานนี้นี่นะครับพยายามดูมินิแมปครับนอกจากนี้ครับผมโพชั่นทั่วไปนะครับไม่สามารถนำมาใช้ในอารีนาได้นะครับต้องเป็นโพชั่นที่กำหนดเท่านั้นนะครับผมก็คือโพชั่นที่ใช้แต้มอารีนาแรกนะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดเราพลาดท่าตายขึ้นมานะครับเราก็ต้องรอเวลานะครับประมาณ10วินาทีนะครับถึงจะสามารถกดเกิดที่เซฟโซนของฝ่ายตัวเองได้นะครับผมนี่เกิดมาแล้วก็บงบับเรียบร้อยนะครับแล้วออกไปลุยกันใหม่นะครับอะไรแบบนี้นะฮะนี่บอกไปนะครับว่าการดูมินิแมปเนี่ยสำคัญมากนะครับเราต้องคอยดูตำแหน่งเพื่อนเรานะเพื่อนในทีมเรานะครับว่าลุยตรงไหนอยู่นะครับบูฝั่งไหนนะครับแล้วก็คอยคาดเดานะครับตำแหน่งของศัตรูให้ดีครับผมว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับก่อนลงอารีนานะครับอย่าลืมนะครับเซตสกิลนะครับจัดโซมาให้ดีนะครับค่อยเข้ามาลุยข้างในนะครับผมนี่นะฮะโอ้สายยิงไกลนี่มันสนุกสุดเวียงจริงๆนะครับนี่นะก่อนที่เราจะเข้ายึดป้อมนะครับเราควรเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าให้มีศัตรูเล็ดลอดอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าขณะที่เรายึดป้อมนะครับเราทำอะไรไม่ได้นะครับที่สำคัญคือถ้าเกิดเราโดนโจมตีเนี่ยจะเป็นการแคนเซิลทันทีนะครับผมนี่นี่นะฮะยึดมียึดได้แค่คนเดียวนะครับผมคนที่เหลือก็ต้องคอยคุมโซนอะไรอย่างนี้ให้นะครับหรือจะข้ามไปยึดตัวหน้าก็อะไรก็ได้นะครับนี่นะฮะบางครั้งสิ่งกีดขวางเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ทำให้ไม่มีลายยิงศัตรูแล้วนะครับนี่นะฮะคอยแคนเซิลการโจมตีได้นะครับผมเทคนิคมีเยอะนะครับในอารีนานะครับโอ้โหสนุกมากนะครับใครทำใครยึดป้อมอะไรก็มีประกาศกลางจอตลอดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหฝ่ายศัตรูนี่อย่างโหดนะครับยึดแหลกๆเลยเราก็ต้องรีบเอาคืนนะครับเกมจะจบแล้วนะครับโอ้โหคะแนนห่างพอสมควรเลยครับนี่นะฮะพอทีมใดครบหมื่นก่อนนะครับก็ชนะไปเป็นสรุปคะแนนนะครับแต่ละคนนะครับจะได้รับค่าประสบการณ์นะครับได้โซล
ได้โกนะครับแล้วก็โซโซเยอร์มิดเดิลนะครับก็คือพวกแต้มอารีน่านะครับเอาไปซื้อของได้นะฮะนี่นะฮะก็จะมีกล่องด้วยนะครับในการลงอารีน่าจะสุ่มวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็บางอากุบางกล่องนะครับจะสุ่มพวกเจมนะครับซึ่งโอ้โหได้มาอย่างเยอะนะครับเมื่อกี้เนี่ย7ก้อนเลยนะครับมีขนาดทีมที่แพ้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นทีมชนะนี่คงไม่ต้องสืบเลยครับส่วนแต้มอารีน่าที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถเอาไปแลกไอเทมเซต PVP ได้นะครับซึ่งไอเทม PVP เนี่ยจะมีสเตตัสในการโจมตีผู้เล่นเนี่ยเยอะมากนะครับเห็นผลมากทีเดียวนะครับสำหรับไอเทมพวกนี้นะฮะหลายคนก็เลยต้องรีบเก็บแต้มอารีน่านะครับมาซัดกันนั่นเองนะครับผมนอกนี้นะครับยังมีพวกยงยานะครับสัตว์ขี่ที่แปลกๆด้วยนะครับมาแลกมาลองดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับอารีน่านะครับในเกม Echo of Soul Online นะครับผมใครสนใจนะครับไปลองดูกันได้ครับมีเหลือเทสอีกวันนึงนะครับวันนี้ผมตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ